สวัสดีครับวันนี้มาล้างเงินให้ดูล้างเงินให้ดูนะนี่ก็มีอุปกรณ์มีน้ำยามีกระโซแล้วแต่ใครชอบนะแต่ถ้าดำแบบดำฝั่งเนี้ยอย่างเงี้ยเส้นเนี้ยแนะนำไว้แชร์ไปก่อนอันนี้มันดำเข้าไปในเนื้อเลยเป็นเงินล้างเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยานี่ล้างน้ำยาล้างเงินแต่ถ้าไม่ดำไม่ค่อยแนะนำมันกัดเข้าเนื้อไงพวกเนี้ยแต่อันนี้มันดำมากปกติก็แช่ไว้กับอะไรก็ได้แล้วก็แช่ไว้กับน้ำยายาสีฟันก็ได้ทิ้งไว้คืนนึงหรือว่าน้ำขับเปียกก็ได้น้ำขับเปียกก็ได้ทิ้งไว้ถ้ามันดำมากๆน้ำจะจัดแล้วมันแบบมันเหมือนกัดเข้าเนื้ออย่างเงี้ยแต่ว่าโซนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเช็ดอะถ้าเช็ดนะมันออกยากแล้วมันจะไปฝังตามเนื้อตามเนื้อแบบเป็นซอกๆตามรายละเอียดเนี่ยไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าเป็นแหวนเกี้ยงๆอะโอเคแหวนเกี้ยงอะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดิอันนี้มันดำจัดเดี๋ยวทิ้งไว้นานนะอันนี้อันตรายน้ำยาเนี้ยปกติผมก็ไม่ค่อยใช้หรอกมาดูกันบางคนเนี่ยจะขาวไวมากพวกเนี้ยมันเหมือนสารกัดก่อนไงจริงไม่ค่อยแนะนำอันตรายนะครับอันเนี้ยบอกก่อนแต่นี้มันฝังลึกไงผมก็เลยมาล้างซะหน่อยมันดำมากมันกัดงูด้วยนะต้องระวังกินเหม็นมากแต่มันทำลายผิวนะมันกัดเข้าเนื้อแล้วเราก็เอาไปใส่น้ำเลยจุ่มน้ำปึ๊บกัดเนื้อนะบอกไว้ก่อนยิบ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 เร็วเนี่ยขาวขึ้นมาเลยนะขาวขึ้นมาขาวขึ้นมาเลยแต่มันก็ไม่หมดหรอกมันมีคราบที่แบบว่าเนี่ยมันต้องคือขัดอีกทีอ่ะต้องขัดอีกทีต้องถ้าเกิดเป็นแหวนเนี่ยผมให้ดูแหวนบ้างแต่แหวนเนี่ยผมไม่นี่นะจุ่มน้ำก่อนโอเคแล้วก็ยาสีฟันดีนี่
มาดูแหวนจุ่มน้ำหน่อยใช้ยาสีฟันเนี่ยล้างเงินล้างทองโอเคแล้วใสกว่ากันเยอะเห็นชัดป่ะนี่ชิมให้ดูใสกว่ากันเยอะเนี่ยเงาอ่ะมันไม่มากอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแต่แป้งเนี่ยควรจะเปลี่ยนเหมือนแป้งขนอ่อนนะอันนี้มันนี้มันหยาบจะเอามาให้ดูก่อนสอนให้ดูคือถ้ามันไม่ฝังลึกมากอ่ะจะพยายามอย่าใช้น้ำยาอะไรกับมันมากคือใช้แค่จะฟันคอแล้วที่ฟันเนี่ยสวยเนื้อมันจะผ่องเลยไม่กินเนื้อพวกนี้ถ้าสมมติเคลือบถ้าเป็นเคลือบเราเคลือบเราเคลือบไปเหมือนแบบชุบไมคอนหรือชุบเป็นเงินชุบทองชุบอะไรเงี้ยลอกนะอย่าไปใช้คือได้เฉพาะแบบเนื้อเงินล้วนๆหรือทองล้วนๆอะไรเงี้ยแต่ต้องไม่ทองนี่ไม่แนะนำเลยต้องเอาขึ้นอย่างไรใช้น้ำยาน้ำยาไม่ใช่ยาสีฟันดีกว่าวันนี้ก็ขอบคุณมากอันนี้ก็ต้องจริงแล้วนี่ก็ต้องขัดเพิ่มนะแต่มันก็ขาวขึ้นเยอะเพราะมันโอ้โหดำที่แรกมาดำปี่เลยโอเคขอบคุณมากครับ